โอ้ต้องมีไหวพริบเรียนคณิตศาสตร์เอาข้อคอข้อคอขึ้นต้นด้วยหลักอะไรหลักแสนเห็นไหมสามข้อนี่ไม่ต้องดูเลยครูให้ข้อถูกมาอยู่แล้วว่ามีหลักล้านอยู่ข้อเดียวตรวจสอบสิลูกคิด5ลูกเขียนแทนด้วยเลข5ต่อมาหลักแสนมีไหมไม่มีไม่มีเขียนแทนด้วยเลข0หลักหมื่นมี4ลูกเขียนแทนด้วยเลข4หลักพันมีไหมไม่มีเขียนแทนด้วยเลข0หลักร้อยกี่ลูก3เขียนแทนด้วยเลข3หลักหน่วยกี่ลูก0เขียนแทนด้วยเลขหลักหน่วยกี่ลูกเขียนแทนด้วยเลขข้อที่ถูกต้องคือข้องงูไปข้อที่2นะคะตอบด้วยนะคะครูอยากให้ตอบนักเรียนมาดูค่ะเหมือนกันนักเรียนดูตามหลักลูกคิดแสดงว่าต้องเริ่มจากหลักอะไรคะหลัก10ล้านหลัก10ล้านมีตัวเลขกี่หลักจริงเหรอหลัก10ล้านนี่มีตัวเลขกี่หลัก8หลักโอ้สุพรรณสาวันนี้สุพรรณสาเก่งหลัก10ล้านต้องมีตัวเลข8หลักไม่เชื่อลองนับดู1 2 3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นต้องมี8หลักใครไม่ได้ตอบ8หลักนี่ถือว่าผิดแล้วนะคะ8หลักเริ่มจากหลัก10ล้านหลัก10ล้านมีลูกคิดกี่ลูก2ลูกเขียนแทนด้วยเลข2หลักล้านมีลูกคิดกี่ลูกกี่ลูกคะนับ1 2 3 4 5 6ลูกหลักแสนมีลูกคิดกี่ลูกเขียนแทนด้วยเลข7หลักล้านเราเขียนแทนด้วยเลข6นะคะเอาใหม่นะหลักล้านมีลูกคิด6ลูกเขียนแทนด้วยเลข6ต่อไปหลักแสนมีลูกคิดกี่ลูกเราไม่ต้องนับละมันเกินหลักล้านไป1ลูกก็ต้องเป็น7นะคะครูบอกแล้วต้องมีไหวพริบเพราะฉะนั้นหลักแสนเขียนแทนด้วยเลข7หลักหมื่นมีไหมใส่เลข0ยึดหลักหมื่นเอาไว้หลักพันมีไหมมีกี่ลูก1ลูกเขียนแทนด้วยเลข1หลักร้อยกี่ลูก5ลูกเขียนแทนด้วยเลข5หลัก10กี่ลูก4เขียนแทนด้วยเลข4หลักหน่วยมีไหมเขียนแทนด้วยเลขเพราะฉะนั้นไปตรงกับข้อไหนคะก็ต้องไปตรงกับข้อคอควายข้อ2ข้อคอค่ะไปข้อที่3ข้อที่3อ่านนักเรียนลองอ่านสิเขียนเป็นตัวหนังสือนักเรียนอ่านก่อนนักเรียนอ่านว่าอ่านพร้อมกันดังๆค่ะพร้อมค่ะอ่านว่าดีบางคนขึ้นต้นไม่ถูกเราไล่เลยหลักหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านว่า200ล้านซึ่ง200ล้านมีข้อไหนข้อกข้อกต้องมีไหวพริบแล้วครูบอกแล้วไงคะ200ล้านเห็นไหม6แสนใช่ไหม321ใช่ไหมใช่ก็ตรงกับข้อกนอกนั้นไม่ได้เป็นหลักร้อยล้านอีกคะหน้านี้ก็ไม่มีหลักร้อยล้านเลยนะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4เขียนเป็นตัวเลขไทยนักเรียนอ่านก่อนนักเรียนอ่านว่า72,46เราอ่านว่า72,46ข้อกใช่หลัก10ล้านไหมไม่ใช่ข้อขอใช่หลัก10ล้านไหมคะไม่ใช่ตอนนี้มีหลัก10ล้านอยู่2ข้อคือข้อคอกับข้องอเพราะนั้นกอขอตัดทิ้งนะคะไปดูซิข้อคอเนี่ยอ่านว่าอะไร72ล้าน46ถูกไหมถูกแต่ข้องออ่านว่า72ล้าน416ถูกไหมคะไม่ถูกข้อที่ถูกต้องก็ต้องเป็นข้อคอข้อ4ข้อคอนะคะไปข้อที่5ข้อที่5เลข5ตัวนี้เป็นตัวที่ขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใดคำตอบคืออยู่ในหลักอะไรคะดีมากอยู่ในหลัก10ล้านก็ต้องเป็นข้อขอไข่
เป็นข้อขอไข่หลักสิบล้านต่อไปค่ะไปข้อที่6ข้อที่6ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใดตอนนี้คือเลข3เลข3ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรร้อยล้านร้อยล้านง่ายมากเลยนักเรียนเขียนเลข3ไว้ก่อนพอเขียนเลข3เสร็จนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8เราใส่เลข0กี่ตัว8ตัวเพราะฉะนั้นตรงกับข้อกอไก่ไปข้อที่7ข้อที่7นักเรียนคิดว่าข้อใดถูกต้องคะข้อไหนคะต้องเป็นข้อโอ้รัชานนท์บอกว่าข้อขอไข่สังเกตว่าขึ้นต้นด้วย2ล้านเหมือนกันต่อไปหลักแสนซ้ายมือเป็น3แสนขวามือเป็น2แสนเพราะฉะนั้นทางด้านซ้ายมือต้องมีค่ามากกว่าคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ข้ออื่นไม่ใช่เลยนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่หลักไม่เท่ากันอันนี้ก็หลักไม่เท่ากันตัวนี้หลักน้อยกว่านะคะอันนี้จะหลักเท่ากันแต่ตัวเลขซ้ายมือมากกว่าต่อไปไปข้อที่8ข้อที่8ค่ะนักเรียนอ่านซิโจทย์ครูให้อะไรมาขอเสียงดังๆค่ะพร้อมเอาใหม่ค่ะให้นักเรียนอ่านโจทย์นักเรียนอ่านว่าอันนักเรียนคะหนูฟังดีๆก่อนครูบอกคณิตศาสตร์ครูสั่งแค่ไหนแค่นั้นนะไม่ต้องเอานอกเหนือนะคะเพราะว่ามีคะแนนเพิ่มนักเรียนอ่านว่าอะไรบวกด้วยบวกด้วยโจทย์ให้มาว่า8ล้านบวกด้วย7แสนบวกด้วย600บวกด้วย5ตรงกับข้อใดถ้านักเรียนบวกแล้วนักเรียนจะได้เท่ากับคำตอบคือตอบค่ะคำตอบคืออ่านด้วยอ่านว่า8ล้านดูตามนี้เลย8ล้าน7แสน605เพราะฉะนั้นเขียนแล้วตรงกับข้องูข้อ8งองูนะคะไปข้อที่9ค่ะข้อที่9โจทย์ให้มาว่าเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยข้อกอเรียงจากไหนไปไหนหลักเท่ากัน4 5 6 7เรียงจากน้อยไปมากได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ข้อขอหลักเท่ากัน6หลักเหมือนกันเริ่มจาก3 3แล้วไป4เอ๊ะได้4แล้วไป5ได้พอ5แล้วไป2ได้ไหมไม่ได้นะคะต่อไปค่ะไปดูข้อคอข้อคอ3ล้านเสร็จแล้วก็มา2ล้านแล้วก็มา6แสนแล้วก็มา4แสนเรียงจากมากมาน้อยถูกไหมถูกข้อนี้แหละถูกต้องนะคะส่วนข้องอเริ่มหลักแสนก่อนแล้วไปหลัก10ล้านแล้วมาหลักล้านแล้วมาหลักร้อยล้านไม่ได้ละต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายจงเติมตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนักเรียนสังเกตจำนวนนับที่ครูให้มาเนี่ยเป็นการนับเพิ่มหรือนับลดนับเพิ่มหรือนับลดนับเพิ่มนักเรียนได้คำตอบตรงกับข้ออะไรไหนใครไม่ได้คอควายยกมือโอ้มีหลายคนเหมือนกันนักเรียนคะเราดูง่ายๆเลยถ้านักเรียนเอามือลงค่ะนักเรียนจะหาว่าจำนวนเนี้ยมากขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนักเรียนก็ดูที่ตัวเลขสังเกตตัวเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นเพิ่มตั้งแต่หลักอะไรหลักพันเนี่ยเพิ่มแล้ว3เป็น4 4แล้วเป็นอะไรไม่รู้แล้วก็มาเป็น5มันเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะใช่ไหมอ๋อใช่แต่สังเกตดูให้ดีว่าเพิ่มขึ้นตั้งแต่หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยดูให้ดีนะคะครูมีวิธีคิดอีกหลายแบบเพราะฉะนั้นแบบแรกนะคะแบบที่นักเรียนสรุปกันไว้คือให้นักเรียนหาผลต่างของสองจำนวนที่อยู่ติดกัน
สองจำนวนที่อยู่ติดกันก็คือสองจำนวนแรกเนี่ยติดกันนักเรียนนำตัวเลขมากตั้งก็คือจำนวนที่สองลบด้วยตัวเลขน้อยก็คือจำนวนที่หนึ่งลบแล้วจะได้ผลต่างเท่ากับ 1,111 ซึ่งครูมีวิธีดูนักเรียนก็นำ 1,111 ลองบวกดูก็จะได้เป็นจำนวนที่2พอจำนวนที่2บวกด้วย 1,111 ก็จะได้จำนวนที่3จำนวนที่3บวกด้วย 1,111 ก็จะได้จำนวนที่4แต่ครูมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นหลักพันใช่ไหมคะ3เพิ่มเป็น4แสดงเพิ่ม1หลักเพราะฉะนั้นต่อไปหลักพันต้องเป็นเลขอะไรเลข5ดีมากต่อไปค่ะหลักร้อยจากจำนวนแรกเป็นเลขอะไรเลข4จำนวนที่2เป็นอะไร5เพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าหลักร้อยจำนวนที่3น่าจะเป็นเลขอะไร6ลองไปดูหลักร้อยจำนวนที่3เป็นเลข7อ้าวเรียงกันใช้ได้แสดงว่าหลักร้อยจำนวนที่3ต้องเป็นเลข6ต่อไปดูที่หลัก10หลัก10จำนวนแรกเป็นเลข5จำนวนที่2เป็นเลข6จำนวนที่3น่าจะเป็นเลขอะไรเลข7แล้วนะเพราะจำนวนที่4เป็นเลข8เห็นไหมคะต่อไปหลักหน่วยจำนวนที่1เป็นเลข6จำนวนที่2เพิ่มขึ้นเป็นเลข7เพราะนั้นจำนวนที่3น่าจะเป็นเลขอะไร8ไปจบด้วยจำนวนที่4เป็นเลข9ตรงกับข้อไหนล่ะคอควายถูกต้องสรุปคะแนนเลยค่ะสรุปคะแนนค่ะพอนักเรียนสรุปคะแนนแล้วส่งกลับคืนเจ้าของค่ะ1นาทีสรุปคะแนนส่งกลับคืนเจ้าของเสร็จไหมคะถ้าเสร็จแล้วครูอยากทราบว่าการประเมินบทที่1เกี่ยวกับจำนวนนับที่มากกว่าใครได้10คะแนนเต็มยกมือนับแล้วนะ10คะแนนเต็มมีอยู่2คนมีชื่ออะไรคะ